ุดหนุมานสีตรังปิดล้อมภูเขาล่ามือปืนฉายาแขกขาวคุณผู้ชมหลังจากไปยิงผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านที่จังหวัดตรังเสียชีวิตและลูกชายเขาเจ็บประกาศเป็นบุคคลอันตรายมีประวัติโชคโชนเคยต้องโทษคดีฆ่าคนตายพ้นโทษออกมาคิดว่าจะกลับตัวกลับใจไม่คนเรามันอยู่ในวังวนมันอยู่ในเส้นทางนี้แล้วมันกลับไปทำได้ง่ายมากชุดปฏิบัติการพิเศษหนุมานสีตรังร่วมกับชุดสืบสวนตำรวจภูธรภาค9พร้อมอาวุธครบมือกว่า20นายกระจายกำลังปิดล้อมภูเขาในพื้นที่เพย่านตาขาวจังหวัดตรังตามจับนายธีรพงษ์หรือฉายาแขกขาวมือปืนที่ยิงนายสวงศิริชัยอายุ61ปีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเสียชีวิตและลูกชายอายุ27ปีได้รับบาดเจ็บหลังเข้าไประงับเหตุช่วยเคลียร์ความขัดแย้งระหว่างนายธีรพงษ์กับแฟนสาวที่บ้านหลังหนึ่งในหมู่บ้านโคกสายใต้ตำบลโพรงจระเข้อำเภอย่านตาขาวเมื่อ17ตุลาคมที่ผ่านมานะครับโดยตำรวจก็มีการปิดล้อมพื้นที่ตั้งแต่ช่วงเย็นของเมื่อวานนี้แล้วนะคะแต่ว่าจนถึงขณะนี้ยังไม่พบร่องรอยเพราะว่าภูเขาแห่งนี้ค่อนข้างที่จะกว้างใหญ่แล้วก็เป็นป่ารกทึบด้วยก็เชื่อว่านายธีรพงษ์เนี่ยน่าจะยังคงซ่อนตัวอยู่บริเวณนี้แหละตำรวจก็มีการตรวจค้นตามขนำต่างๆหรือว่าที่พักในป่าทุกจุดอย่างต่อเนื่องรวมทั้งปิดทางขึ้นลงไว้แล้วนะคะขณะที่กำลังอีกชุดหนึ่งก็ไล่เช็ควงจรปิดใกล้กับจุดเกิดเหตุเพื่อที่จะหาเบาะแสทางคดีด้วยพร้อมกับประกาศให้นายธีรพงษ์เนี่ยถือว่าเป็นบุคคลอันตรายเนื่องจากว่าเขามีการพกอาวุธติดตัวไปด้วยขณะที่หลบหนีถึง2กระบอกก็คือ9มม.แล้วก็ปืนยาวขนาดจุด22ด้วยนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็อยากให้เขาอ่ะมามอบตัวซะเพื่อที่จะได้ไม่เกิดเหตุรุนแรงมากกว่านี้ตำรวจเองก็พยายามที่จะจับผู้ต้องหาแบบมีชีวิตอยู่ไม่อยากมีการวิสามันอยากจับเป็นนั่นแหละพูดอย่างนี้ถูกไหมเพราะฉะนั้นมามอบตัวเถอะอย่าหนีเลยประวัติของนายธีรพงษ์นี่ต้องบอกว่าไม่ธรรมดานะคุณสัจจีเคยเป็นทหารพรานแต่ว่ามีชื่ออยู่ในบัญชีมือปืนรับจ้างแล้วก็เป็นเครือข่ายค้ายาเสพติดเคยก่อเหตุฆ่าผู้อื่นยิงเจ้าพนักงานที่ดินอำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังเมื่อปี53เข้าคุกไปผลโทษออกมากลับมาก่อเหตุซ้ำอีกแล้วก็ยังพบว่ามีหมายจับคดีเรียกค่าไถ่ด้วยเป็นที่ต้องการของตำรวจเป็นอย่างมากแต่ก็หลบหนีการจับกุมได้มาตลอดนะครับ